วันนี้ค่ะเรามีภารกิจในการฆ่าบอสเป็นบอสที่ได้จากในเนเธอร์เนาะมันเป็นบอสที่ชื่อว่าวิทเทอร์ค่ะก็ไม่ได้อยากจะมาฆ่ามันหรอกนะถ้าแบบไม่ได้หวังของอะไรจากเขาค่ะโอเคการจะสมอนวิทเทอร์ออกมาได้เราต้องการหัววิทเทอร์สเกลตัน3หัวใช่ไหมคะได้เวลาหาแล้วสินะอันที่จริงต้องบอกว่ามีอยู่2หัวแล้วที่ได้จากกล่องในดันเจียนนี่ค่ะเรามี2หัวแล้วแต่เราขาดหัวที่3ซึ่งมันไม่ยากเลยมันอีซี่มากอะถ้าเรามีหัวอะไรก็ได้อะเริ่มจากหัวซอมบี้ก็ได้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เลยบัตรอินฟิวเซอร์ค่ะอาบเลือดไปโลดใช้เวลานานไหมสักพักอะใกล้แล้ว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 ได้เป็นหัวคีเปอร์ค่ะนั่นเองแล้วเราก็เอาหัวคีเปอร์ค่ะอาบเลือดต่ออีกหนึ่งทีได้มาแล้วค่ะหัววิทเทอร์สเกลตันเอาวิธีนี้เลยเหรอพี่เอาวิธีนี้เลยค่ะใครมันจะไปฟาร์มก็แปลว่าตอนนี้มีวิทเทอร์สเกลตันครบ3หัวแล้วพร้อมที่จะเรียกวิทเทอร์ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียกเนาะเราก็มีไอเทมที่แนะนำค่ะก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสร้อยโอ้โหเห็นในตัวไหมไหนดูสินี่ค่ะเขาเป็นสร้อยที่ดีมากเอาไว้ลบล้างเอฟเฟกต์ค่ะหรือว่าดีบัฟที่มันไม่ดีเราก็คิดว่ามันน่าจะลบล้างพิษวิทเทอร์ได้นะเตรียมมาแล้ววิทเทอร์บอกถ้าจะทำขนาดนี้ฆ่าเราเลยเถอะอะไรอย่างเงี้ยเติมไม้เต็มค่ะแล้วเราก็ใส่สร้อยไว้ที่คอไปเลยเอาล่ะวิทเทอร์จ๋าจะได้ตายอย่างเขียดแน่นอนมังกรยังไม่รอดค่ะวิทเทอร์จะรอดไหมเนี่ยไม่รู้สินะแต่ก็นะสไตล์ MD มิวไมครับเราไม่ชอบตัวเองเท่าไหร่ค่ะอะไรที่พึ่งพาเขาได้เราก็จะพึ่งพาเขาเอาละค่ะมาเลยเราลูกสมุนของเราจะต้องแข็งแกร่งค่ะว้าวติดบล็อกซะงั้นตัวเองติดค่ะพื้นที่แคบไปอ้าวไม่ได้ติดตรงนี้ติดข้างหลังนั่นไงใกล้ตายแล้วช่วยทันค่ะเอาเหล็กออกมาย่อยก่อนเนาะอ่ะต้อมเรียบร้อยมันมีโอกาสติดบล็อกอย่างนั้นเลยค่ะเรื่องปกตินั่นไงตัวนี้มาก็ติดบล็อกอยู่แล้วจ้าพออีกสักตัวหนึ่งค่ะตัวสุดท้ายนั่นไงติดบล็อกแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวนะนายเราสมมตินายนะทำไมนายตีเราอ่ะอ้าวเอ๋เฮ้ยมันไม่มีชื่อขึ้นเนี่ยว่าเราเป็นคนซัมมอนโอ้ยนั่นอุตส่าห์ซ่อมให้ไงโอเค1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะวิ่งค่ะรอดได้ถ้าไอรอนโกเลมจัดการไม่ได้ก็นะก็ช่างมันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดการเองเออมาแล้วโอ้โหโอ้เอ้ยจริงนี่นั่นไงคะกำลังโดนไล่ตบไปเรื่อยๆเลยโอ้โหโอ้โหอ้าวเรียบร้อย โอ้เก่งเก่งเก่งไหนเนเธอร์สตาร์นี่ไงคะได้เนเธอร์สตาร์มาแล้ว แหมจะสู้เองบ้างไหมพี่ถ้าคุณผู้ชมถามใหม่อ่ะไม่ใช่แนวคุณผู้ชมคะขออีกหนึ่งวิทเทอร์สเกลตันแล้วกันไม่ใช่ขออีกหนึ่งวิทเทอร์สิไม่ใช่ไม่มีสเกลตันเนี่ยแงบจ้าโอเคไปเร็วมาแล้วค่ะดูสิอุ๊ยเขาดันไปนู่นเลยเราไม่ต้องดูอะไรค่ะเราดูแค่หลอดเลือดวิทเทอร์อู้หูโอ้โดนไล่ตบติดมุมค่ะตายเก่งมากไหนอีกหนึ่งเนเธอร์สตาร์ก็ได้มาแล้วค่ะก็ไม่แค่นั้นก็พอแล้วสังเกตค่ะว่าไอรอนก็เลียมบาดเจ็บทุกตัวเลยนะแต่ก็ไม่ถึงตายค่ะเก่งมากเก่งมากเนเธอร์สตาร์เราจะเอามาต่อในมอสเมาลัมค่ะตอนนี้เราได้ดาบมาเขาบอกว่าดาบเนี่ยที่ชื่อว่าโซสเตนสตีลสอดเนี่ยมันดีกว่าดาบเพชรนิดหนึ่งใช่ไหมแต่มันเอาอัปเกรดได้เขาว่าอย่างนั้นแหละโอเควางไปค่ะ
แล้วก็ออฟซิเดียนด้วยแล้วก็ทวิตร็อกค่ะแล้วก็ขี้เถ้าเนาะโซสโตนอ่ะใส่มาอืมมันแปลกๆเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเอ๊ะมีเสียงด้วยค่ะถูไม้ใส่โซสโตนลงไปแล้ววิกสปิริตก็ใส่ลงไปแล้วออฟซิเดียนก็ใส่ค่ะทวิตร็อกก็ใส่แล้วโอ้ขาดอย่างหนึ่งเอนริดเนาะตกอันค่ะไปเอ๋แต่ฐานที่วางไม่พอใส่นี้ได้เลยโอเคสปิริตที่ดรอปจากเอนเนอร์แมนค่ะเอาล่ะผสมผสานไปแล้วเราก็รอค่ะโดยประมาณก็ใช้เวลาสัก3นาทีนั่นแหละอ้าไปแล้วโอ๊ยดูปุ้ยเผลอหยิบดาบแบบไม่น่าเลยพอทุกอย่างคราฟเสร็จใช่มั้ยเอ็นเดอร์ฮอปเปอร์ตัวนี้โดดดูดเข้ามาในกล่องค่ะได้ดาบมาแล้วดาบที่ชื่อว่าไตรวิงค่ะก็เป็นดาบที่ดูดีเนาะขั้น2ถือว่าเป็นขั้นอัปเกรดค่ะแต่ทีนี้เราจะไม่ใช้ขั้น2อ่ะเราจะเล่นขั้น3มันเลยเอาไอเทมออกมาค่ะเอาล่ะใส่ดาบลงไปที่เท่าถอดออกค่ะใส่วิกสปิริตลงไปค่ะแล้วใส่เป็นเรเดียนโซสโตนแทนโซสโตนธรรมดาโอเคแค่นี้ใช่ไหมไม่อย่างสุดท้ายขาดไม่ได้คือเนเธอร์สตาร์ค่ะไปเอามาเพื่อการนี้แหละโอ้โหรอเลยค่ะเรียบร้อยค่ะปกติแล้วอ่ะการผสมไอเทมอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องใช้ไอเทมค่ะแต่ว่าเราใส่ของเกินไงมันก็เลยเหมือนไม่ได้ใช้ค่ะแต่ที่จริงออฟซิเดียนหายไปนะเนี่ยเอาล่ะได้ดาบมาแล้วจ้าโอ้โหเฮ้ยมันดูใหญ่ขึ้นค่ะเอ๊ยมันก็ดูยาวขึ้นนะจากข้อมูลในนี้เขาบอกว่านี่คือดาบที่ดีกว่าดาบนี่เท่าไหร่ค่ะว่าอย่างนั้นแหละแต่ความดีงามไม่ได้อยู่ที่ดาบค่ะมันอยู่ที่รูปลักษณ์เขาว่าอย่างนั้นแหละรูปลักษณ์ที่ดูดี4 5เฮ้ยมันแรงอะถือว่าแรงค่ะคิวของเราแค่7ดาเมจค่ะแต่เอ็นชาร์มใส่เพิ่มเยอะอันนี้9ดาเมจแต่รู้สึกว่าแรงฮู้ก็ดีงามนะถ้าได้เอ็นชาร์มดีๆมาก็คงจะดีค่ะแต่ถ้าไม่ AOE มันก็เท่านั้นแหละสวัสดีจ้า3 4 5 6 7เดี๋ยวนะบล็อกดาเมจได้ไหมไม่ได้เร่งกว่าตะเคียวเราอีกอ่ะโอ้คือเป็นดาบที่ดีค่ะแต่ดาเมจแรงก็เท่านั้นแหละอลังการก็เท่านั้นแหละไม่ใช้หรอกค่ะอ้าวไม่ใช้แล้วจะคราฟมาทำไมพี่อะไรอย่างงี้คุณผู้ชมอาจจะถามที่มิวคราฟมาเพราะว่าในข้อสุดท้ายของบทนี้ค่ะมันมีรางวัลที่ได้เป็นอาร์ติแฟกต์คืออยากได้รางวัลอาร์ติแฟกต์ไงเอ้ยค่ะนี่ไงลุ้นอ่ะเผื่อว่ามันจะได้ของดีรองเท้าแมวรองเท้าแมวที่กันกิฟเฟอร์เราเคยได้แล้วอ่ะได้ไหมนี่ค่ะคือเอามาใส่เป็นรองเท้าแมวนี่เนาะจากนั้นกิฟเฟอร์จะกลัวเรามากเลยค่ะไหนนี่น่ารักไหมเฮ้ยมันก็น่ารักแหละแต่คือได้มาแล้วอุตส่าห์ทำเวรนี้เพื่อลุ้นค่ะเผื่อว่าได้อาร์ติแฟกต์อันอื่นน่ะมันมีอาร์ติแฟกต์ที่มิวอยากได้อยู่นี่ค่ะมันมีอาร์ติแฟกต์หลายอันที่เรายังไม่ได้เลยอ่ะดูสิคะเยอะแยะมากมายรองเท้าแมวอ่ะได้มาแล้วแล้วกรงเล็บค่ะก็ได้มาแล้วกรงเล็บนี่ช่วยกันน็อกแบ็คเนาะเนี่ยรองเท้ากระต่ายก็มีอีกหลายอันน่ะแล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยเอเวอร์ลาสติ้งบีฟค่ะเนื้อที่กินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเขาว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหอาร์ติแฟกต์ที่น่าใจมากอ่ะย่างเสร็จโอ้โหกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดอ่ะเนื้อศักดิ์สิทธิ์อ่ะอยากได้เหมือนกันอยากรู้มันจะเป็นยังไงอ่ะมันเป็นกล่องที่คราฟไม่ได้อุตส่าห์ไปหามาว่าอยากจะได้แหมได้ของซ้ำผิดหวังจริงๆวิเทอร์บอกว่าเราตายฟรีเลยนะเนี่ยฆ่าวิเทอร์ทั้งตัวเพื่ออยากได้ของชิ้นเดียวก็ใช่อ่ะผู้ชมคะมีอยู่ค้นพบอะไรบางอย่างค่ะเราสงสัยเหลือเกินว่าในโลกที่มันมีกรงสปอนเยอะอย่างเงี้ยเราสามารถทำอะไรกับกรงสปอนได้บ้างปรากฏค่ะมันมีการอัปเกรดกรงสปอนได้ด้วยโอ้โหแถมเปลี่ยนประเภทของกรงสปอนได้ด้วยค่ะเอาล่ะของดีมาแล้ว
กำลังหาเอ็นชานเนี่ยมันมีเอ็นชานที่ชื่อว่า capturing ใส่ลงไปอ่ะตีโบลงไปเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นสงสัยอะไรบางอย่างวีฟโอ้โหตีได้โอ้ถ้าอย่างนี้น่าสนใจมากค่ะโหเลเวลไม่ขึ้นแล้วเอาล่ะตรงนั้นไม่ขึ้นตรงนี้อาจจะขึ้นก็ได้เพราะมันเผาตลอดเวลาวีฟ4ค่ะเกือบเต็มโอเคแต่เราไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเรามีแร่เยอะที่สามารถเอามาปั๊มได้อย่างเช่นเพชร 2,000 นี่แค่ปั๊มเพชรนี้ให้หมดอย่างก็คงเลเวลถึงแล้วแหละระหว่างนี้เพิ่งนึกอะไรบางอย่างได้ค่ะคือเรามีเนเธอร์สตาร์ใช่ไหมเหลืออีก1อันโอ้โหถ้าอย่างนี้เพอร์เฟกต์ค่ะเอามาทำเป็นคาถาไม่มีวันพังกันดีกว่าได้ไหมมันไม่มีวันพังใช่ไหม Infinity Wand น่าจะใช่ค่ะแล้วมิวก็เอาไดมอนด์ออกมาเลยเยอะๆค่ะวีฟปฏิบัติการปั่นเลเวลค่ะโอ้วางได้เรื่อยๆอย่างนี้ดีงามค่ะนี่ยังไงล่ะวีฟปูไปเลย Tower Diamond โอ้ขอคอยไดมอนด์ของจริงแล้วก็ได้เวลาแล้วค่ะ Excavateเฮืออ้าวเอ็กซ์เวทสูงสุดได้แค่นี้เหรอแม่อุตส่าห์นึกว่าจะเอ็กซ์เวทแบบทีเดียวหมดนี้ได้ไม่อ่ะมันจำกัดโอ้โหแต่ครั้งเดียวค่ะดูเพชรที่เราได้มานี้สิเริ่มจากด้านบนก็ได้ค่ะถ้าอย่างเงี้ยยืนตรงกลางเอ็กซ์เวทมาสิโอเคโอ้โหเต็มโอ้โหร่วงไปข้างล่างเลยค่ะ40เลเวลเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมมันไม่หายอ่ะโอ้ที่ไม่หายพิกแอคหมดสภาพค่ะกลายเป็น unusing คือบอกว่าเหลือแค่ durability 1นะต้องเอาไปซ่อมก่อนค่ะคุณผู้ชมคะใกล้หมดแล้วค่ะไถสิรออะไรโอเคหมดแล้วได้มา60เลเวลค่ะแล้วก็ได้เพชรมา ยังเยอะเลยสุดยอดค่ะแล้วเพชรเราได้มาขนาดนี้เราจะเอาไปทำอะไรกันเนี่ยทำอาหารกินไงเมนูน่ากินมากแอปเปิลเคลือบเพชรค่ะนี่ยังไงล่ะว่าแล้วก็ง่ำหน่อยดีกว่าแอปเปิลเคลือบเพชรกับอิมรอลค่ะเมนูของดีเลยแหละอิ่มอร่อยอิ่มนานอร่อยนานแถมบัฟเพียบปกติกระเป๋านี้ใช่ไหมคะตั้งแบบนี้ได้ด้วยโอ้โหแถมข้างล่างค่ะเป็นที่เก็บของเหลวซึ่งเราเก็บเลือดไว้ในนี้ด้วยโอ้โหเป็นกระเป๋าที่สุดๆแห่งความจีเนียสแล้วก็โอพีค่ะเอาล่ะใส่เก็บเข้าไปเว็บเพชร 5,000 เอาไปทำอาหารกินเถอะถ้าขนาดนี้ใช่ไหมคะคงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกที่มันได้เยอะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเวนเจนต์พิกแอคเนี่ยมันมีฟอร์จูนขั้น5ใช่ไหมซึ่งแบบขั้นสุดยอดมากเลยค่ะเป็นอะไรที่ติดมากับพิกแอคตั้งแต่แรกแต่ทีนี้เราจะเอนชานเนี่ยเว็บโอ้โหติดดูดเลือดทำนิดก็เอาก็ได้ประมาณนี้โอเคเอาก็เอาค่ะตีดูดเลือดก็เพิ่มดาเมจแล้วเราก็ใส่แคปเจอริงลงไปทีนี้ก็พิกแอคหนึ่งอันค่ะตีใส่ซิลทัสเลเวลเหลือ37หายไปอย่างรวดเร็วเนาะลงไปใต้ดินของเรากันเลยค่ะแล้วเราก็คิดมาตั้งนานแล้วว่าทำไมเราไม่ทำที่วาร์ปตรงนี้สักอันหนึ่งเนาะ นั่นน่ะสิค่ะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้บ่อยมาตั้งหลายครั้งเป็นไมเนอร์ดีกว่าโอเคงานนี้ก็สบายแล้วแหละช่วงนี้บอกได้คำเดียวค่ะมาแถวนี้บ่อยมากสวัสดีจ้าเดี๋ยวนะขอทดสอบฟอร์จูน5ค่ะคริสตัลที่อยู่ตรงนี้ได้เท่าไหร่2อันนั่นคือฟอร์จูนไม่ทำงานใช่ไหมเอ้ยเจมล่ะตรงนี้ได้เท่าไหร่คะ17อันโอ้โหสมกับเป็นฟอร์จูน5สุดยอดไปเลยได้เยอะค่ะเยอะมากเดี๋ยวนะเป้าหมายของเราไม่ใช่พวกนี้นี่ค่ะแต่นี่คือแบบเป็นเป้าหมายรองไงเมื่อกี้เห็นอะไรบางอย่างเฮ้ยกงสปอนเดี๋ยวนะอุ้ยมันไม่ใช่กงสปอนนี่มันมอเตอร์มีชื่อค่ะอ๋อถ้าถือธนูไม่น่ากลัวแต่ถ้าถือดาบอะให้วิ่งเลยโอเคกงจ้าอุ้ยสมบัติคือเห็นเมื่อไหร่ก็ต้องรูทค่ะจ้าอ่ะ
ดี๋ยวนะลองคาดด้วยดาบสิอุ้ยเฮ้ยดาบเหมือนมีเอฟเฟกต์พิเศษอะไรไม่รู้อ่ะเอ๋เมื่อกี้ตีแล้วดรอปอะไรอุ้ยดรอปไอเทมอาร์ติแฟกต์ด้วยค่ะสามารถทำให้เราว่ายในอากาศได้อะไรนี่เดี๋ยวค่อยไปเล่นกันค่ะของที่มิวอยากได้มันไม่เจอจริงๆค่ะโอเคเหมือง2ไม่เจอไม่เป็นไรเรามีวิธีหาค่ะต้องไปที่ไหนนะฮันเตอร์ที3หรือเปล่าที่แห่งนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่มีตัวหนึ่งที่จะต้องไปถ้าวัดจากบ้านของเราใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้พื้นที่ที่ต้องไปเอ๊ะไม่สิเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปไกลๆค่ะแค่เรากลับบ้านก็ได้แล้วอุตส่าห์ไปลงเมืองหาแล้วก็เพิ่งนึกได้เอ๊ะใต้บ้านเราก็มีนี่นาโอ้โหน้ำใสมากอะสมกับเป็นไนท์วิชั่นนี่ไงตรงนี้ค่ะลงมาแล้วค่ะนี่ไงแถวนี้มันต้องมีเออเราเคยมาแล้วสิ่งที่เราต้องการค่ะอยู่เยอะเหมือนกันในดันเจียนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงทิวทัศน์ทิวทัศน์อุ้ยกองสปอนคีเปอร์เอาดีเหรอเออมาเถอะมาก็มาเฮ้ยขุดเอ้ยขุดด้วยทิวทัศน์เมื่อกี้เห็นไหมคะดอบกองสปอนจริงด้วยเอาล่ะอย่างนี้เราย้ายที่กองสปอนได้แน่นอนโอ้สุดยอดจริงโหข้อมูลบอกมาอย่างนั้นไงแล้วข้อมูลไม่ได้หลอกเราข้อมูลเป็นความจริงทุกประการวินั่นก็มีกงสปอนวิ่งสิคะรออะไรเดี๋ยวไม่ไว้ใจพวกถืออาวุธเหรออุ๊ยอันนี้คีปเปอร์เฉยๆเราแก้คีปเปอร์เองเอ้ยดอบเหมือนกันเอาล่ะรอบนี้เป็นกงสปอนซอมบี้ค่ะโอ้โหเพอร์เฟกต์ดีงามสุดๆค่ะดีงามสุดๆอันนี้ยังไงล่ะของดีโอ้โหกองสปอนสเกลตันไม่สนค่ะไปก่อนขุดก่อนกองสปอนซอมบี้ค่ะโอ้ยอย่างนี้ทำฟาร์มมอนเตอร์ได้ชิวๆเลยแหละแต่คำถามคืออะไรที่อยากจะใช้เอ่ยนั่นสิคะโอเคขึ้นมาทางออกนี่น่าจะข้างบนสุดแล้วโอเคค่ะว่าแล้วดันเจียนค่ะตอนนั้นเรามาจากทางน้ำใช่ไหมใกล้บ้านไหมเอ่ยก็ไม่ได้ไกลบ้านมากค่ะก็มาเห็นแล้วนายนายนายโหตีแล้วมีเอฟเฟกต์คือสิ่งหนึ่งที่สงสัยค่ะมันบอกว่าถ้าใช้ดาบค่ะที่มีเอนชานแคปเจอริงมีโอกาสที่เราจะตีฆ่าพวกสัตว์ฆ่าพวกมอนเตอร์ค่ะแล้วดอกไข่สปอนถ้ามันดอกไข่สปอนของหมูของแกะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีนะโอ้โหโอกาส 0.4% ต่อเลเวลแปลว่ามีโอกาสค่ะแต่โอกาสน้อยมากคุณผู้ชมคะเรามาเล่นกันดีกว่าค่ะห่วงยางเป็ดน้อยที่ได้มาเอาใส่ในช่องเข็มขัดค่ะดูสิเฮ้ยมันก็ดูดีนะห่วงยางเขาบอกว่าจะทำให้เราว่ายอากาศได้ว่ายน้ำมันไร้สาระมันต้องว่ายอย่างนี้โอ้โหสุดยอดค่ะโอ้ยอ้าวหมดแล้วอ๋อต้องรอให้เขารีเจนกลับมาคืนสินะเฮ้ยก็ไม่ได้รีเจนช้านะคะค่อนข้างไวมันสุดยอดไปเลยค่ะกระโดดกด R วีบเฮ้ยมาแล้วอ้าวรออย่างนี้อ้าวไม่ว่ายหรอตัวเองเอออ๋อต้องว่ายอย่างนี้อ่ะเฮ้ยสุดยอดไปเลยแล้วกงสปอนที่เราได้มาค่ะเราได้มานั่งอ่านแล้วระยะเวลาสั้นที่สุดที่มอนเตอร์จะเกิดค่ะแล้วก็เวลาสปอนมาจะสปอนเท่าไหร่อันนี้สปอนทีละหนึ่งค่ะแล้วก็ในระยะนั้นจะต้องไม่มีซอมบี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยมีซอมบี้ได้ไม่เกิน6ค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละอันนี้คืออะไรคิปเปอร์สปอนทีละ4อู้ดีแล้วก็สไปเดอร์สปอนทีละ4ค่ะที่เหลือสเกลตัน3มีว่าเราต้องฟาร์มคีปเปอร์กันเถอะคีปเปอร์เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในอนาคตแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมค่ะมันมีวิธีลดระยะเวลาที่แบบคีปเปอร์หรือว่ามอนเตอร์จะสปอนเฮ้ยทำได้เอาล่ะนี่เลยค่ะตีบวกนาฬิกาเร่งเวลาให้เร็วขึ้นเออโอ้เพิ่มให้คีปเปอร์จำนวนสปอนให้เยอะขึ้นค่ะสูงสุดคือ20โอ้สปอนทีคงแหลกโอ้นี่ก็น่าสนใจ
ไหนลองดูสิปกติการตีบวกต้องใช้นี่เลยค่ะอ้าวเดี๋ยวนะเขาไม่ใช้นี่แล้วเขาใช้เครื่องที่ชื่อว่าอะไรอ่ะเขาบอกให้คลิกขวาที่กรงสปอนเลยค่ะไม่ถึงเราต้องวางกรงสปอนแล้วเราคลิกขวาเหรอเอ้ยอาจจะเป็นไปได้มิวขอเสนอนี่เลยค่ะตอนแรกเอาไว้เลี้ยงแมกมาคิ้วตอนนี้จะมาวางกรงสปอนในนี้แล้วลิงกลางหน่อยสิเก1 2 3 4เอาระยะที่เราขึ้นถึงค่ะประมาณนี้แหละโดยประมาณวางไปแล้วก็ไม่เห็นจะได้เลยค่ะคลิกด้วยของเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเพิ่มโอ้เพิ่มเรทเอาเต็มเอาเต็มที่จ้ะวีบยัดลงไปค่ะแล้วก็เพิ่มความเร็วยัดลงไปค่ะเต็มแล้วค่ะแมสซีฟสปอนนี้เราก็ยัดลงไปเรื่อยๆลดระยะเวลาการเกิดค่ะอ่ะทีนี้มันคงไม่เกิดเยอะมั้งเพราะเราปักท็อตไฟอยู่แต่กรงสปอนไม่ได้สนใจเรื่องความสว่างค่ะอ้าวเฮ้ยมาทีละตัวอุ้ยรอบนี้2 ตัวค่ะโอ้มาทีละเป็นกลุ่มสุดยอดมากเรากล้าให้เขาสปอนเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราเคมแล้วดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นขุดซิเนี้ยพอดูข้อมูลเนี่ยดีเลย์ที่น้อยที่สุดคือ200แม็กดีเลย์คือ160เอ๊ะทำไมโอกาสเกิดมันใช้ระยะเวลามากกว่าโอกาสเกิดสูงสุดเลยเนี่ยโอ้โหเกิดได้ทีละ20สุดยอดเลยถ้าอยากลดมินิมัมสปอนเนี่ยแบบสปอนให้เกิดไวที่สุดต้องใช้น้ำตาลโอเคเมื่อกี้เราใช้นาฬิกาใช่ไหมมันลดแม็กซิมัมเท่านั้นค่ะโอ้โหสุดยอดเฮ้ยตรงนี้มันต้องเป็นฟาร์มแล้วแหละพร้อมที่จะสร้างค่ะอย่างแรกสุดเราจะใช้เจ้าสิ่งนี้แผ่นเวกเตอร์ค่ะเหยียบปุ๊บลื่นมาถึงสุดนี้เข้าสู่จุดค่าอย่างรวดเร็วค่ะวางลงไปเลยส่วนในเรื่องวิธีฆ่านั้นมิวคิดมาดีแล้วค่ะเราจะฆ่าเป็นระบบเก็บเลือดจะได้เอาเลือดค่ะมาใส่ในนี้เวลามีไอเทมใกล้พังค่ะเราก็สามารถที่จะรีแพร์ซ่อมแซมไอเทมได้แต่ทีนี้ไม่มีเลือดแล้วนี่อ้าวไม่มีมันก็ไม่ซ่อมสิคะเฮ้ยเรามีนี่หลอดเก็บเลือดค่ะใส่เลือดลงไปซ่อมโอ้โห EMC เพิ่มขึ้นค่ะแปลว่าก็กำลังซ่อมสินะเห็นแล้วค่ะ Durability F3 Hex เนาะกำลังซ่อมเรื่อยๆจริงด้วยดีในเมื่อตรงนี้มันเป็นระบบฆ่าแบบเก็บเลือดมันก็ต้องไม่เหมือนปกติใช่ไหมคะถ้าปกติเอาแผ่นเวกเตอร์ดาเมจมาได้เลยเราจะใช้วิธีฆ่าเป็นระบบการเก็บเลือดค่ะง่ายมากเลยเราก็วางแท่นลงไปปุ๊บแล้วตัวนี้ค่ะตะแกรงหนามทำดาเมจใส่มอนเตอร์เพื่อเก็บเลือดเข้ามาในแท่นนี้ค่ะแท่นนี้มีความจุอยู่ที่10,000ใช่ไหมเราต้องการให้มันจุมากกว่านั้นค่ะวางแท่งลงไปแท่งนี้จุได้280,000เนี่ยจากในแท่งส่งเข้าตัวนี้เลยบัตรอินฟิวเซอร์ค่ะเฮ้ยเราจะส่งเข้าบัตรอินฟิวเซอร์ดีหรือว่าเราจะส่งเข้าเชสดีนะเพราะถ้าเราส่งเข้าเชสมันก็ซ่อมไอเทมได้เหมือนกันถ้าเราส่งเข้านี่ก็ซ่อมไอเทมได้เหมือนกันแต่ว่าบัตรอินฟิวเซอร์เป็นอะไรที่ใช้เยอะกว่าโอเคใส่ตัวอัปเกรดลงไปค่ะความจุ10,000ปุ๊บ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 อัปเกรดลงไปความจุอยู่ที่640,000เขาเป็นตัวอัปเกรดไดมอนด์ไงก็เลยจุได้เยอะเอาล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะโอ้ยโชคดีนะอันนี้ไม่ทำดาเมจกับผู้เล่นเนี่ยคนวางเองมันไม่นับเว็บฮ่ามาแล้วปิดโอ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยสุดยอดไปเลยสุดจริงอ่ะมาปุ๊บโดนดาเมจแล้วก็มีการเด้งออกเล็กน้อยโอ้โหแล้วก็โดนดาเมจโอ้โหแล้วก็ตายคุณผู้ชมสังเกตนะคะมันมีไอเทมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราเก็บไม่ได้กำลังสงสัยถ้าวางกล่องตรงนี้แล้วก็เอนเดอร์ฮอปเปอร์มันจะดูดข้ามบล็อกมาได้ไหมโอ้โหดูดได้อะมันไม่สนพื้นที่นี่เอง
เอ้ยไม่ใช่เขาส่วนพื้นที่ค่ะแต่เขาไม่ได้ส่วนว่ามีบล็อกกั้นหรือเปล่าเขาดูได้อ่ะโอ้มาเรื่อยๆนี่แหละนี่แหละอย่าได้อีกฟีก็มายืนตรงนี้เอาค่ะอุ้ยก็ได้อีกฟีด้วยเปิดช่องตรงนี้นิดนึงเว็บกดคลิปมาค่ะจิปเปอร์บอกเฮ้ยเรายังไม่ทันได้ระเบิดเลยอัปเกรดเนี่ยยัดลงไปให้เกิดให้ไวที่สุดดูสิโอ้ยยังใส่ได้เรื่อยๆเต็มแล้วค่ะจิปเปอร์บอกทำร้ายมนุษย์นายทำร้ายเราเกินไปแล้ว โอ้เพื่อทรัพยากรค่ะว่าแต่ฆ่าทันไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยมันก็มาเรื่อยๆนะถ้าไวเกินไปฆ่าไม่ทันน่าจะสเต็กตรงนี้เยอะค่ะอุ้ยไวมากจิปเปอร์บอกเราโดนทำร้ายเราแบบแค่ทำบันไดตรงนี้เสร็จค่ะปรากฏได้เลื่อนมาแล้ว400,000เลื่อนมาอย่างไวมากเพราะว่ามอนเตอร์มันเกิดมาไวแล้วก็ตายไวค่ะโอ้โหคุ้มอ่ะเป็นการนำที่คุ้มค่ามากและอีกอย่างหนึ่งค่ะทำไมเราถึงเลือกคิปเปอร์เนี่ยเหรอนี่ไงล่ะแคทาลิสต์แกรนค่ะมันเอามาทำอะไรได้นี่3อย่างนี้รวมกันค่ะได้แก๊สเทียไม่ต้องไปฆ่าแก๊สอะไรนี่มันจะดีขนาดนี้เดี๋ยวนะมิวเห็นว่าแก๊สนี้สามารถเอาไปอัปเกรดได้ใช่ไหมคะอัปเกรดอะไรเอ่ยเอนทิตี้เหรออ๋อโอเคคือหมายถึงว่ามันอาจจะมีแคปของมันค่ะว่าเอนทิตี้ที่เป็นแบบคิปเปอร์เกิดสูงสุดได้ขนาดนี้กี่ตัวแล้วก็ไม่สามารถเกิดเพิ่มได้อะไรอย่างนี้เนาะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงค่ะซึ่งไม่จำเป็นอ่ะมันมาเยอะอยู่แล้วเอ็กพีหน่อยสิโอ้ย45ดีงามค่ะเรากลัวว่าไอเทมค่ะมันจะล้นกล่องนู้นที่จุเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะลองต่อท่อไอเทมดูค่ะวงแหวนเวทเอซิเวสน่าจะตัวนี้แหละโอเค1 Ender Pearl ค่ะแล้วก็เวิร์มโฮเนาะ2ควอตหนังสือโฟลิออดค่ะใช่วอร์มโฮมันบอกว่าสามารถที่จะใช้ในการแบบส่งไอเทมได้เราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้วอร์มโฮมาเราจะไปตั้งติดตรงนู้นไว้ค่ะให้เขาส่งไอเทมในกล่องอ่ะเข้าสู่ระบบเก็บของน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีระหว่างที่รอมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทดสอบเลยค่ะหยุดนะตรงไหนขุดได้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคดาบนี่ยังไงล่ะตีสิหลักๆที่เราจะทดสอบไม่ใช่อะไรนะเราอยากรู้มันได้ไข่สปอนไหมไม่ได้อะโอกาสออกแบบขั้นสุดคือ 0.4% เอ๊ะนั่นเดี๋ยวมันเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้เข้าตัวเราเนาะไม่น่าจะได้เข้าเพราะกองเต็มเลยดูสิเฮ้ยได้อะโอกาสได้ไข่สปอนยิงด้วยนะเนี่ยแต่ว่าโอกาสน้อยมากๆเลยก็ดีนะถ้ามันเยอะมันน่าจะโอพีอะไรอย่างงี้ค่ะแต่แค่ได้มาก็โอพีแล้วแหละไอเทมค่ะอยู่ไหนนี่ไงประตูมิติค่ะลองดูสิใช้เลยไม่ได้เพราะที่ทราบเหมือนมันต้องมีการลิงก์กันก่อนค่ะว่าเวิร์มโฮตัวนี้จะให้เข้าสู่ตัวเก็บไอเทมกล่องไหนอะไรยังไงดูสิลิงแล้วค่ะเฮ้ยได้เดี๋ยวนะวางใหม่สิคะถ้าขุดออกแล้วเฮ้ยนี่มันเป็นเหมือนมีดวงดาวอะไรไม่รู้ในนี้เลยค่ะโอ้โหเขาได้อย่างนี้ดีนี่แหละคือสิ่งที่เราเล็งไว้ยังไงล่ะถ้าเราเชื่อมกล่องเก็บของได้ก็สบายแล้วค่ะที่อยากจะรู้ก็คือตรงนี้ยังไงล่ะวางไปค่ะวางฮอปเปอร์ได้ไหมอยากจะให้มันเข้าได้อะแบบติดกันเลยอะไรอย่างงี้งั้นถ้าเราวางฮอปเปอร์แบบนี้ล่ะคะแล้วเราวางวอร์มโฮลตรงนี้18 19เฮ้ยไอเทมลด10ไฟฉาดเพิ่มขึ้นค่ะเห็นไหม1,221,22,26,31อุ้ยแปลว่าส่งได้อ่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ดีงามแต่คุณผู้ชมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆไหมคะไอเทมมาได้ส่งได้แต่เหมือนดูดกันไม่ค่อยทันฮอปเปอร์มันส่งไอเทมได้แค่นั้นแหละสิ่งที่แปลก
นี่ไงล่ะตั้งค่าสิคะนี่เลยเล่นโดยจำนวนค่ะจำนวนมากที่สุดอยู่ต้นเอาล่ะเหมือนกับกองเก็บของเราทุกประการแล้วมาอีกแล้วเหรอสวัสดีจ้าโอ้โหเทมเยอะอ่ะส่งไงทันเนี่ยฮอปเปอร์มันส่งไม่ทันจริงๆน่ะรู้สึกไม่ชินเลยอ่ะเวลาที่ไม่ได้ใส่หมวกสว่างสว่างโอเคสว่างแบบนี้สบายตากว่าเนาะเมื่อกี้พบอะไรบางอย่างแล้วที่น่าสนใจอ่ะเรื่องของการส่งไอเทมเนี่ยแหละถ้าเราวางวอร์มโฮลตรงนี้ใช่ไหมแล้วไม่ต้องมีกล่องไม่ต้องมีฮอปเปอร์ค่ะนี่เลยประกบกันแบบนี้ดูดไอเทมได้แน่นอนใช่ไหมตัวเองดูสิคะเขาดูดไหมหรือเขาไม่ดูดหรือเขาดูดทำไมมันมีไอเทมค้างอยู่ตรงนั้นล่ะเอ๊ะหรือว่าระยะไม่ถึงลองมาใกล้ๆตรงนี้เลยแล้วกันค่ะวางเวิร์มโฮไปฮอปเปอร์อุ้ยแบบนี้รู้สึกแปลกมันก็ประกบด้านหน้าได้อยู่นะแต่มิวคิดว่าประกบด้านหลังสวยกว่าค่ะเหมือนว่าดูดนะคะเดี๋ยวนะโยนไม้ก่อนไม้หายไปไหมไม้ไม่หายอาจจะอยู่ไกลไปให้โยนไม้ใกล้ๆตรงนี้ล่ะคะอ้าวหายไปแล้วโอ้เมื่อกี้มันอาจจะอยู่ไกลไปไงก็เลยไม่ดูดค่ะตอนนี้ก็ดูดแล้วอ่ะยอมเลยอ่ะดาบเราเอ้ยดาบหายไปแล้วเข้าไหมนี่ไงคะเข้ามาแล้วโอเคประกบกันอย่างนี้ดูดทันแน่นอนค่ะไม่ต้องส่งบาร์ฮอปเปอร์ประกบระหว่างเวิร์มโฮลค่ะแล้วก็อินเดอร์ฮอปเปอร์ให้ดูดไอเทมเข้ามาเลยนี่มันของดีสุดๆเลยนะคุณผู้ชมคะอย่างน้อยวันนี้เราได้เทสแล้วค่ะมันเวิร์กเราได้ของเล่นน่าสนใจมาหลายอย่างกรงสปอนก็มีฟาร์มไอเทมก็ได้โอ้โหจีเนียสค่ะเป็น Minecraft Mod Pack ที่มีอะไรให้เราสามารถตื่นตาตื่นใจได้ตลอดเวลาเลยโอเค EP นี้เดี๋ยวลากันไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปเราน่าจะมาทำอยู่กับเรื่องกรงสปอนให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวฟาร์มของทุกอย่างที่อยากได้อะไรอย่างงี้รับรองทรัพยากรไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนค่ะEP นี้บ๊ายบายค่ะ